โคจระด้วยสติสตินำนะโคจระแล้วโคจระอย่างไรที่ไม่หลงทางก็ต้องโคจระด้วยปัญญาเพราะโคจระอย่างไรไม่หลงทางก็ปัญญากลับขึ้นมาเพื่อจะพิจารณาเพราะโคจระต้องเป็นอสัมโมหะเห็นไหมแต่ตัวปริพระเอกคือตัวโคจระโคจระคือตัวกรรมฐานแต่ตัวประโยชน์และความควรเป็นเพียงแค่ทิศทางรู้จุดมุ่งหมายรู้ความต้องการรู้สิ่งที่ต้องไปกลับแล้วล่ะบอกแม่เดินทางด้วยปลอดภัยกูจะละสำคัญนะสำคัญมันจะไปไหนทำอะไรใช่ไหมทำเพื่ออะไรเพราะนั้นคือเราก็จะทำแบบไม่ไปไหนเราทำแล้วก็วนอยู่ในวัฏฏะมันก็วนอยู่นะเอ๊ะเราจะไปไหนสิ่งที่เรากระทำนี้เป็นไปเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์และความสุขประโยชน์ความสุขแน่นอนใช่แต่ประโยชน์ความสุขเกิดขึ้นจากรู้สาระแห่งการทำวัตถุควรทำไหมวัตถุนี้ควรทำไหมทำเพื่ออะไรขอพระพุทธเจ้าได้โปรดรับผ้าผืนนี้และใช้สอยเพื่อความเกื้อกูลต่อการประพฤติและปฏิบัติธรรมของพระคุณเจ้าขอพระองค์ได้รับอยู่ยาเภสัชนี้เพื่อใช้สอยบริโภคเพื่อรักษาธาตุขันธ์นี้ให้บรรเทาจากโรคภัยไข้เจ็บให้มีสภาพที่แข็งแรงสืบต่อไปเพื่อการประพฤติธรรมของพระคุณเจ้าและขอข้าพเจ้านี้ได้มีส่วนในการประพฤติธรรมของพระคุณเจ้าทำอันใดพระเจ้าได้รู้ได้เห็นข้าพเจ้าได้ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ถึงธรรมดังกล่าวนั้นบุญกุศลนี่ติคือเกิดขึ้นได้ดีด้วยดีแล้วนี้จากการประพฤติธรรมพระคุณเจ้าเขาก็จะมีส่วนในบุญของบุญกุศลนั้นปรากฏว่าท่านก็บอกว่าจงสำเร็จตามความปรารถนาเถิดโยมเท่านั้นน่ะเพื่อพราหมณ์เพื่อนพ่อของพระสารีบุตรพราหมณ์ที่เคยร่ำรวยแล้วมายากจนขอแค่นี้จงสำเร็จเถิดโยมข้าวถาดผ้าสองผืนไปเกิดในท้องของมนุษย์ตายจากราชคฤห์ไปเกิดที่สาวัตถีเพราะถวายผ้านั้นไปเกิดในตระกูลอันร่ำรวยมีผ้ามูลค่าแพงมากเป็นแสนกัปปนะร่ำรวยมีข้าทาสบริวารเพราะถวายได้ข้าวถาดนั้นยังให้เกิดความเป็นมีผู้มีโภคทรัพย์เกิดในตระกูลที่มีไร่นาสาโถมากมายและที่สำคัญมีส่วนหนึ่งเป็นในตระกูลที่เป็นอุปถัมภ์พระสารีบุตรพระสารีบุตรเนี่ยทำกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรไปอยู่ที่สาวัตถีเพราะไปเกิดในครอบครัวที่เป็นอุปถัมภ์พระสารีบุตรเมื่อเด็กนี้เกิดพระสารีบุตรกับนิมนต์คณะสงฆ์พระสารีบุตรมาจึงได้เห็นพระสารีบุตรตั้งแต่ลืมตาแรกดูโลกและพอ7ขวบจิตที่มุ่งอยู่กับพระบุญกุศลที่เกี่ยวเนื่องพระสารีบุตรอยากบวชก็ได้บวชในสำนักพระสารีบุตรเพราะเป็นตระกูลอุปถัมภ์พระสารีบุตรได้ฟังธรรมได้สอนสำคัญคือได้มีส่วนในบุญกุศลธรรมที่พระสารีบุตรได้ขนาดไหนปรากฏว่าแค่7ขวบบรรลุอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณครบพระพุทธเจ้าพระอสิติสาวกเดินทางไปอนุโมทนากันนะสามเณรน้อยให้แสดงธรรมสามเณรน้อยก็มีไปหลีกจากคณะไปปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าสำเนียงติสะบิณฑบาตชาวบ้านรักเด็กๆนะดูท่านก็ปฏิบัติของท่านท่านก็จงเป็นสุขเถิดสาธุอยู่แค่นี้ไม่ได้เคยแสดงธรรมวันหนึ่งพระเจ้าให้แสดงธรรมจบพรรษาต้องการให้รู้เพื่อประกาศเป็นพระอรหันต์ท่านแสดงธรรมยาวเหยียดซาบซึ้งมากชาวบ้านพระสงฆ์ให้พระสงฆ์สาวกมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานฟังคิดดูได้แสดงธรรมถวายพระพุทธเจ้าและพระอสิติสาวกไม่พอคณะชาวบ้านย่านนั้นได้ฟังชาวบ้านน้อยใจว่าพระคุณเจ้าของเราพระผู้เป็นเจ้าของเราคือเนนน้อยเป็นที่พึ่งไม่เคยแสดงธรรมต้องมีความรู้มากมายไหมพรรษามาพูดแค่ขอมีความสุขเถิดอนุโมทนาเถิดอยู่แค่นี้นี่แสดงธรรมได้มากมายไม่เคยแสดงธรรมให้เราฟังน้อยใจ
ที่จริงท่านเพิ่งบรรลุธรรมพระอาจารย์ถึงแสดงให้ฟังแต่ทอดภูมิธรรมบรรลุแล้วเรื่องยิ่งใหญ่นะเห็นไหมการขอการตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราถวายกับผู้ใดหรือถวายไม่เจาะจงเป็นคณะสงฆ์ก็ยิ่งมีพลังมหาศาลแต่คณะสงฆ์เหล่านั้นยิ่งมีความบริสุทธิ์ผุดผ่องก็ยิ่งมีพลังมหาศาลแต่ถึงแม้ว่าไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องก็เป็นพลังของสงฆ์ถ้าจิตเราถึงสงฆ์ถึงสงฆ์แต่การเจาะจงนั้นทำให้เราเข้าไปผูกพันเช่นผูกพันกับพระพุทธเจ้าผูกพันกับพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะองค์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นต้นทางชีวิตเราต่อไปท่านสูงเท่าไหร่เราสูงตามเราก็เกี่ยวไปด้วยเรียกว่าเราฝากธนาคารไว้กับท่านธนาคารบุญมีส่วนร่วมในบุญในกุศลบนเส้นทางด้วยปัจจัยสีด้วยการฟังธรรมด้วยต่างๆถ้าเรายิ่งถูกองค์เท่าไหร่ก็ยิ่งไปเร็วเท่านั้นไปอยู่ที่ไหนก็เลยแต่ท่านบรรลุธรรมวันหนึ่งเราไปเกิดจากหมู่บ้านหนึ่งท่านเดินทางวันไปเห็นหน้าเราก็ท่านจำได้เพราะเราเคยขอท่านว่าท่านไปโปรดเราเฉพาะเหมือนไม่รู้ตัวจึงได้รับการโปรดกันเป็นระยะ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 ทุกสมัยเห็นไหมมันมีเรื่องมันส่งต่อมาเรื่อยๆ เกิดอยู่ในหมู่บ้านในบ้านเมืองก็ไปเป็นไพร่ฟ้าท่านเป็นกษัตริย์ก็ได้จักรพรรดิก็ได้เพราะท่านออกบวชแล้วออกบวช ด้วยเห็นไหมบนเส้นทางว่าท่านสู่ธรรมเราสู่ธรรมด้วยแล้วมีผู้นำที่ดีก็ถูกต้องนั่นข้อแรกสำคัญในวันนี้พยายามให้ดมตนินเป็นผู้นำอยู่ที่ตินกรตั้งหลักเดินสนุกนะมีอะไรต้องทำมากกว่าที่คิดเพราะที่คิดไม่ทำอะไรอีกแล้วคิดว่าแค่นี้พอแล้วยังไม่พอยังไม่พ้นทุกข์ตายไปไม่รู้จะไปเกิดอะไรเลยจิตมาอะไรนิดเดียวโมหะมันลงเป็นหมาเลยนะวิ่งอยู่ในโรงงานอ่ะไม่ไปไหนเป็นผีเปรตเดินมันนะคุมโรงงานนั่นแหละมันโมหะนี่แรงมากน่ากลัวนะจิตนะขณะเดียวแค่เพียงว่าจิตวางไม่เป็นให้เกิดอะไรเกิดความไม่เข้าใจเนี่ยมันไปตามอำนาจกิเลสแรงมากเพราะนั้นโอกาสที่จิตจะเป็นอะโลภะอะโทสะอะโมหะเกือบไม่มีเลยถูกไหมแล้วต้องเป็นอะสามอย่างเท่านั้นนะถึงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เนี่ยกิจดวงนั้นนะแต่ว่ามันจะมากจะน้อยแต่บารมีก็แล้วแต่แต่ขนาดนั้นอะโลภะอะโทสะดาวิอเหตุกัสปฏิดาวิอเหตุกับปฏิสนธิปฏิสนธิด้วยเหตุสองอะโลภะอะโทสะแต่โมหะเป็นอาภัพบุคคลสมาธิฌานมรรคผลไปไม่ได้เรียกว่าเป็นกิเลสเป็นกรรมกิเลสเป็นวิปากันตรายเป็นผลที่เคยทำไว้เนี่ยเป็นดาวิเหตุกะปฏิสนสนธิอเหตุกะปฏิสนธิอเหตุกะคือไม่มีเหตุสามนี้คืออโลภะอโทสะอโมหะสองมีเหตุสองมีเหตุสองก็คืออโลภะอโทสะแต่ยังมีโมหะอยู่การปฏิสนธินี่มันทำให้สมบูรณ์ก็ได้ไม่สมบูรณ์ก็ได้จิตแล้วถ้าโลหะโมหะนี่มันเพิ่มนิดหนึ่งก็เพิ่มนิดหนึ่งเดรัจฉานเลยเร็วมาก 99.99999999 โอกาสขึ้นมานี่น้อยมากพระเจ้าเนื้อตัดว่าอุปมาไหมว่าเหมือนมหาสมุทรใช่ไหมกระบอกไม้ไผ่พัดไปพัดมากระบอกไม้ไผ่มีรูอยู่เจาะรูพอหัวเต่ารอดได้ร้อยปีเต่าโผล่หัวมันหนึ่งครั้งเหนือน้ำทะเลว่าอะไรแต่ที่โผล่แล้วหัวเต่าสอดเข้าในไม้ไผ่รู้นั่นได้นั่นเลยการเกิดของมนุษย์ไม่ต้องคิดมากเมื่อไหร่ไม่ไผ่กับเต่ามันจะพบกันก่อน มันยังยากเลยพบกันแล้วไม่พอไอ้ไม้ไผ่รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยอย่าคิดว่าเปรียบเทียบเล่นๆนะพอเข้าใจเรื่องกิเลสเรื่องจิตแล้วเนี่ยจริงทั้งนั้นเลยอนุมานนี้
จริงทั้งนั้นเลยนั่งฟังแล้วสะดุ้งสะดุ้งสะดุ้งเมื่อก่อนไม่สะดุ้งนะก็คงเปรียบเทียบนะเพราะอนุมานนะว่ายากไม่ใช่เรื่องจริงความยากเท่ากับอย่างนั้นจริงๆมันเวลาเราเนี่ยเนี่ยอย่างนี้สังขารโยมตินกรก็สังขารโยมธนิก็สังขารวัยเวลาภาวะหลังจากนี้ไปช้าแล้วเพราะปฏิบัติไม่ได้ผลมันไม่ใช่บวชได้แต่มันไม่ได้ผลจากการบวชใช่ไหมแล้วสำคัญพอกระทบเข้าไปขณะที่น้องชายยังเป็นพระอยู่เนี่ยมันเป็นพลังชีวิตของครอบครัวนะการจอยตรงนั้นเนี่ยสำคัญที่สุดมันเป็นกลับเหมือนกับถิ่นของแม่เลยพ่อแม่นั่งดูนะลูกชายนั่งอยู่ภพภูมิไหนก็ปิติทันทีพี่น้องยิ่งปิติแต่พ่อแม่นั่งดูยิ่งปิติใหญ่ก็เป็นสมาธิถี่หมดแต่ว่าแม้เมื่อพ่อแม่ไม่อยู่แล้วลูกๆยังทำตัวดีกันอยู่ปฏิบัติเดินตามพ่อแม่ต่อไปหลานลูกเราลูกเรามันก็เดินตามทางของตระกูลเราชักมาให้ถูกทางสำคัญนะใจอันถ้าไม่มีไหมใจถ้าพ่อใจยังอยู่ใจก็ต้องแข็งแรงกว่านี้ถูกไหมพ่อยังไม่ปล่อยเด็ดขาดใช่ไหมต้องเรียกมาใจไม่เอาเนี่ยแต่พอพ่อไม่อยู่เห็นไหมเราก็ไม่รู้จะไปทางไหนผู้นำสำคัญนะใจก็เลยบอกทุกคนอ่ะเพราะถ้าใจแข็งแรงไอ้เนี่ยพ่อแข็งแรงลูกก็แข็งแรงมันเป็นการเผาพันของกรรมถ้าเราทำอย่างไรมันจะรับผลอย่างนั้นมันเป็นถ้าทำทำไมมันคนละกรรมกันนะมันเป็นเผ่าพันธุ์มันไม่ก็นอกเผ่านอกกอยากอันในเผ่าพันธุ์นี่จะเป็นน่าชื่นใจได้เด็กๆ ก็โพซิทีฟโพซิทีฟเขาอาจจะซื่อๆแต่เมื่อไหร่เขาได้ฟังธรรมสังเกตพลิกกึ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 กแค่จัดระเบียบก็ก้าวแถวแล้วซึ่งลงทุนน้อยมากไม่ใช่เหนื่อยเลยซึ่งน่าสนใจเห็นไหมน่าให้มันพระวรเศษน่าให้พอให้แล้วก็ขึ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บวันนี้โอ้เนี่ยพึ่งบอกแล้วพึ่งเซ็นให้ออกจากวัดไปคนองค์หนึ่งมีความรู้เลยอะไรด้วยมาขอก็ไม่เป็นไรเซ็นออกสนองสังกัดแล้วออกไปไม่ตั้งแต่จะบวชยังไม่อยากให้บวชเลยให้มาเป็นพระขาวให้มาเป็นเนนอยู่มีความรู้อะไรด้วยถูกแล้วอย่างนี้ได้ผลแล้วก็เดี๋ยวนี้มีความสุขเลยไม่มีจะมองออกมาข้างนอกวัดเลยหรือจากจุดเดิมกับวันนี้ต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยแล้วไม่ต้องมีใครไปพูดด้วยอยู่อย่างปกติซึ่งจริงต้นทุนมาก็เหนื่อยใช่ไหมไม่สบายมาเลยมาแต่อย่างนั้นวุฒิภาวะสำนึกของจิตเข้ามาเขารู้แล้วว่าสิ่งใดที่มีประโยชน์สูงสุดจริงๆอนุญาตให้ไปอเมริกาเลยนะไปไม่ไปรักษาตัวยากลูกสามมาเลยก็ถูกต้องเลยแต่ว่าถ้าไปก็ต้องไปหาที่พักได้เงี้ยนี่ก็เดินทางก็รักษาตัวหน่อยก็เปิดกว้างๆไว้ให้ตัดสินใจเองไม่ชี้เพราะบอกแล้วว่าไม่บีบเลยไม่ชี้นำทุกอย่างต้องตัดสินใจเองหมดตัดสินใจเองเลยผมว่าผมไม่ไปดีกว่าครับบอกไอ้วินไม่ไปเพราะอยู่ตรงนี้ปฏิบัติได้ตัวถูกต้องเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่โหท่านแสดงว่าทุกวันที่ปฏิบัติอยู่นี่เป็นผลยิ่งขึ้นจึงแม้ขณะจะออกไปยังไม่ไปเลยยังไม่ถือโอกาสที่จะไปแม้แต่นิดเดียวเลยจะได้อย่างนี้พอได้มันเป็นพอสมมุติว่าท่านอยู่ไปของท่านเนี่ยท่านอยู่ไปตลอดก็นี่วินก็ต้องมาทำแทนแล้วลูกก็พร้อมให้พ่อเดินลูกก็ไปสร้างความรู้ธรรมะพระวินก็ยังไม่มีพอเขาเข้าใจดีกลับมาทำงานทำการเป็นคนดียิ่งขึ้นข้าไปอีกมาดูแลช่วยเหลือครอบครัวตระกูลดูแลของตนเองดูแลครอบครัวตระกูลยิ่งดีข้าไปอีกสมสภาพเดินต่อไปลูกก็ทำแทนไปก็ถือว่าลูกก็พร้อมแล้วก็ไม่แน่เหมือนท่านพ่อรู้สึกไม่มีสักแอะเลยเนี่ยยังไม่มีสักแอะเลยว่าจะออกไม่มีเลย
ดูความสงบนิ่งอ่ะนิ่งแล้วก็อยู่ลูกเดียวเดินบางทีกับกลางคืนนี่เดินออกกำลังก็องค์เดียวปฏิบัติเป๊ะๆเลยนั่งฟังธรรมสมาธิดีไหมนั่งได้บ้างแล้วครับนั่งครับดีครับดีกว่าเดิมด้วยแสดงว่าจิตจะได้แหละเห็นไหมใจว่าจากมาก่อนจะมานี่ไม่มีข้าวเลยนะพอฟื้นตัวเองได้นี่โอ้โหมีคุณค่าและเพิ่งรู้คุณค่าชีวิตตอนที่เกือบแล้วแหละก็แสดงว่าแน่ดีเคยส่งเคราะห์กันมาไม่ใช่เพราะหลวงพ่อหรอกเพราะเหตุวิบากกรรมก็เกี่ยวข้องกันเพราะสกิดนี่ก็มาแล้วเข้ามาก็ส่งเคราะห์กันได้อย่างเนี้ยควรการส่งเคราะห์ไม่เหนื่อยฟรีไม่เหนื่อยฟรีน่าทำอธิษฐานยังไว้ในมือเอาผ้าไว้ในมือเอายาอีกคนถือใช้ยาแล้วพี่วันถือห่อนั้นกล่าวถวายว่าการด้วยปัญญาตัวเองไม่ต้องเรียนแบบตั้งใจรับพรยัตถาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังยิปะเมวะสมิจฉตุสเบปุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยัตถามณิโชติรโสยัตถาภวตุสัพพมังครังระคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภเวนะสดาโสติพระวันตุเตภาวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภเวนะสดาโสติพระวันตุเตภาวตุสัพพมังครังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภเวนะสดาโสติพระวันตุเตให้สำเร็จตามคำกล่าวตามติดตั้งไว้อย่างสมบูรณ์พร้อมทุกประการจริงๆในพระคาถาเวลาท่านให้พรที่เราเรียกว่าให้พรหรืออนุทนาเนี่ยท่านกล่าวว่าพึงสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการเทอญจริงๆถ้าเป็นบาลีเนี่ยสั้นๆเป็นคาถาของพระประเจกกับพุทธเจ้าพระประเจกในเวลาท่านมาจากภูเขาคันธมาศเหมือนกับพระโดยทั่วไปบิณฑบาตในสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกพระประเจกเนี่ยเหมือนพระท่านก็มาบิณฑบาตแต่เมื่อบิณฑบาตท่านเจาะจงตอนที่เจาะจงมาส่งเคราะห์เนี่ยผู้ได้รับการส่งเคราะห์ขนาดนั้นจะขอพรพระท่านให้พรเนี่ยขอพร5ประการและแต่ละข้อนี้ก็จะสำเร็จตามลำดับโดยเร็วพลันข้อที่1ที่2ที่3ที่4พระคาถาท่านให้พรและจะสำเร็จท่านสั้นไม่เคยขอเลยไม่เคยขอขอรวมๆเมารวมเนาะเดี๋ยวเตรียมที่กุฏิเนี่ยหมอไปทานเป็นของดีเลยหมอกินแทนแน่อะไรนะชาเขียวอ่ะใช้ได้อนุโมทนาอยู่ตอนนี้เป็นกินก่อนแต่ก็นะตั้งใจวันนี้เนี่ยไปอยู่เพราะว่าไปภาวนาอยากไปนั่งภาวนาในป่าหลบไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยกลับข้าไปนั่งภาวนาเสร็จเช้าก็มาให้เช้าธรรมะญาติโยมขึ้นไปก็อยู่ในภูเขาเย็นๆก็ออกกำลังเล็กน้อยสักเสียวันลงมาก็ค่อยกลับไปที่วัดมาลงมาอีกที24 25 26ก็ไปเยมันนะเดินทางชีวิตอยู่อย่างนี้จริงๆจะไม่ติดที่พอที่ไหนกำลังเข้าที่เข้าทางก็ต้องเปลี่ยนที่ดีกว่าอยู่ที่อื่นพอเข้าที่เข้าทางก็เปลี่ยนที่อยู่ที่อื่นจิตจะพัฒนาไปเรื่อยเปลี่ยนภาษาแล้วดูว่าจิตเราไหวไหมถ้าจิตที่มั่นคงมันอยู่ที่ไหนก็มั่นคงเพราะนะปกติอยู่นั่งอย่างเนี้ยก็คุยธรรมะตลอด
ไม่มีเรื่องตลกไม่มีเรื่องโลกอะไรอยู่ที่ไหนก็อย่างเนี้ยมันจึงเสมอคือว่าอยู่ที่ไหนก็อย่างเนี้ยก็ฉันแค่เนี้ยชีวิตอยู่เพื่ออะไรก็รู้ทันทีไม่มีคนก็นั่งเปิดหนังสือเปิดเทปเล็กๆในโทรศัพท์มือถือมีเทปเล็กๆมีอะไรข้อธรรมะอะไรที่น่านำพิจารณาก็กดเข้าไปดูที่นั่งพิจารณาตามไปด้วยหรือบางทีเมื่อวานฟังท่านพยอมเลยนะท่านก็น่าฟังใช่ไหมการฟังเป็นเรื่องที่ดีแต่เราต้องฟังเป็นนะฟังรู้ท่านแสดงอะไรเรื่องนี้อย่างรู้เรื่องนี้อย่างนี้ท่านพูดเข้าต้องเข้ารอยมีอยู่ช่วงท่านไปอยู่กับเสื้อดงเสื้อแดงมั่วอยู่พักหนึ่งอันนี้ท่านพูดเข้าต้องก็แล้วแต่เรื่องธรรมกายมาท่านรู้สึกพูดชัดขึ้นไดเรกชันท่านตรงขึ้นท่านพูดเนี่ยท่านพูดแล้วพูดก็สไตล์เนี่ยถ้าพระปฏิบัติหรือธรรมะหลวงปู่มั่นหลวงปู่เทศหลวงพ่อพุทธหลวงปู่ดุลหลวงปู่ต่างก็อีกสไตล์เนี่ยถ้าหลวงพ่อประยุทธ์ก็อีกสไตล์เนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสก็อีกสไตล์หนึ่งลองฟังดูดิมันจะมีสไตล์เหล่านั้นล้วนแล้วแต่คือความรู้ความเข้าใจในทางจิตผู้ที่เข้าใจเรื่องจิตมากๆก็จะปรมัตถ์ส่วนใหญ่และปรมัตถ์ขั้นสูงสุดคือพูดแบบชาวบ้านเลยไม่ยากเลยจะไม่ติดปริยัติจะไม่ติดเพราะมันก็ไม่พูดให้มันยากซ้อนยากตรงนี้แหละเป็นอนุสาสนีก็คือพูดที่มันยากให้มันไม่ยากนั่งหลับตาพิจารณาทำไปพูดไปขยายความไปคนก็ฟังเนี่ยวางหมายที่หน้าวัดเขาก็ปิติขึ้นกันไม่รู้เรื่องมากน้อยแต่ปิติธรรมข้าวกับเทปต่างกันมากสัมผัสแห่งธรรมต่างกันเยอะมากคนฟังขนาดนั้นจิตดวงนั้นพุ่งแล้วอย่างน้อยๆปิติธรรมก็ขนาดนั้นพรหมโลกอานิสงส์แห่งปัญญานั้นให้เกิดปิติสุขไปเพื่อพรหมโลกที่มีสติปัญญาไม่ใช่ธรรมดาในแค่ความจำทำบุญทำทานแค่เทวโลกไม่ถึงพรหมนะแต่เมื่อไหร่จิตเข้าอารมณ์ธรรมพรหมโลกเห็นไหมพอนำเหนือกว่าขนาดไหนแต่พรหมโลกมากขึ้นมาก็แย่เหมือนกันนะพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นเป็นร้อยองค์ยังไม่มาอยู่พรหมโลกอยู่นั่นเลยก็เหมือนอาภัพอีกขาดทุนท่านยังมีพระคาถาว่าท่านต้องตั้งจิตว่าเมื่อใครข้าพเจ้าอยู่ในภพภูมิใดเทวโลกหรือพรหมโลกหรือมนุษย์โลกเมื่อใดพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นในโลกเขาก็จะได้ทราบหากอยู่ในต่างภพภูมิเขาก็จะได้ละภพภูมินั้นเพื่อมาเกิดในสมัยพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นในโลกนี้และเพื่อพระเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมต่อหน้าเบื้องพระพักในทุกฐานะเอาเป็นเทวดาผูกจิตไว้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกได้โอกาสมาฟังธรรมและเทวดาองค์นั้นสำเร็จธรรมได้เห็นไหมมังคสุตตังธรรมจักรเนี่ยทำไมอ่ะเอ้าไหนบอกเทวดาต้องมนุษย์เท่านั้นก็มนุษย์เทวดาเหล่านั้นเป็นมนุษย์มาก่อนก็ถึงพร้อมแล้ววันหนึ่งก็เงื่อนไขคือว่าได้รับเสียงธรรมอีกครั้งหนึ่งบรรลุแน่แค่เพียงฝนมาอีกสักหน้าหนึ่งเนี่ยพอกระทบหน้าฝนนั้นวันแรกเนี่ยดอกไม้สุกทันทีร่วงเลยมารออะไรรอแค่เพียงฝนข้าวเท่านั้นเองเพราะในฝนสาดฝนแรกก็ปรึบเงื่อนไขแค่นี้ไม่ต้องมาเจริญอะไรแล้วเพราะอะไรมันพร้อมแล้วที่เหลือนั่นคืออะไรการพัฒนาการของธรรมธรรมานุวัตอนุวัตไปตามธรรมเหมือนวิปัสสนาของแท้เนี่ยมันคืออะไรคือปัญญามันนำจิตเพราะมันข้าถึงจุดหนึ่งแล้วปัญญามันจะดำเนินไปตามฐานะของเขาแล้วไม่ใช่เราคิดไอ้ที่เราคิดทั้งหมดปริยัติมันไม่ใช่มันอยู่นอกประตูแต่เมื่อไหร่มันเข้าทางแล้วเนี่ยมันอนุวัตตามธรรมแล้วมันไปเองไอ้ที่จิตขนั้นคือมันมีปัญญาคุมสติแล้วมันก็ดำเนินไปตามวิถีธรรมมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่กำลังการควบคุมอยู่ที่การฝึกฝนอันการฝึกฝนความเพียรเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่สุดจบแล้วอยู่นะตรงที่ความเพียรแต่ความเพียรจะเกิดได้เมื่อสัมมาทิฏฐิตัวเดียวไม่มีความเห็นชอบดำริชอบไปไม่ได้ไปไม่ได้มันไปยากไงสอนให้ทำความดีในทางธรรมนี่ก็โลกมันบังหมดจริงๆมันไม่ใช่ยากดีชั่วต่างกันหยาบละเอียดต่างกันแต่คนมันมาไม่ได้เพราะมันมาติดหยาบมันติดหยาบมันติดมืดไม่เห็นหรอกไม่เห็นธรรมอันในโลกยิ่งเจริญในวัตถุเท่าไหร่ยิ่งปิดธรรมะมากเท่านั้นอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละตัวแสดงความหยาบของจิตเมื่อไอ้ได้เคยเกิดมากเท่าไหร่จิตคนจะเสื่อมสมมากเท่านั้นน่ากลัวแล้วทำไงเราปฏิเสธไหมถ้าต้องไปปฏิเสธต้องเข้าใจยังไง
ว่าเข้าใจแล้วนี่ก็ใช้มันเกิดประโยชน์บ้านเราต้องเดินวัดเราต้องเดินผ่านซ่องผ่านบ่อนดีโอ้ยวัดเราอยู่หลังซ่องหลังบ่อนลำบากมากไม่ดีจะตายได้เห็นได้รู้ได้ยินเสียงทะเลาะได้ยินเสียงสุรเดชากิล่าโมยาได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างของโลกจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เห็นไหมมันเหมาะกับการเรียนรู้ขั้นอุกฤษการกระทบที่รุนแรงเห็นไหมโอ้นั่นความยากจนความลำบากจึงเรื่องที่ยิ่งใหญ่ของธรรมะอุกฤษไหมมันต้องอดอย่างนี้เป็นเจ้าชายชายไม่อดเป็นร้านอดลำบากเลยพบธรรมะอันวิกฤตต่างๆดีมากนั่งมองอย่างเข้าใจจะผ่านมันอย่างไรต่างหากถูกไหมเศรษฐกิจซุดตัวไปเรื่อยๆมันซุดตัวเพราะความเปลี่ยนแปลงอีกรูปหนึ่งเปลี่ยนแปลงอีกรูปหนึ่งเปลี่ยนแปลงอีกรูปหนึ่งมันต้องเปลี่ยนแปลงดักแด้เดี๋ยวมันก็ถอดรูปมันถอดไปเรื่อยๆไม่จบหรอกวัฒนการการเรียนรู้ของมนุษย์มันต้องมีเมื่อไรมันบีบเค้นบีบคั้นมากก็แก้ไปหน้าที่เราคืออะไรเรียนรู้มันอยากอยู่รอดก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมยิมตานี้ก็มีปิดการเรียนรู้เอาแค่นี้เจ๋งสามเดือนเจ๋งใช่ไหมเรียนรู้มันแต่จะเรียนรู้มันได้นั่นเราต้องมีสติปัญญาระดับไหนเนี่ยตรงนี้ทั้งงานบางทีเราพักจิตพักกายได้สติปัญญามากขึ้นมองบางทียิมตานี้ไปนั่งนั่งในป่าสักเดือนนั่งภาวนาอยู่คนเดียวแล้วมองมาเห็นเราชัดขึ้นมากกว่าที่เราอยู่ตรงนี้เห็นทุกคนเห็นทุกคนและเห็นนี่ไม่รังเกียจด้วยนะมีความเมตตากรุณามากกว่าเดิมด้วยเพราะสงสารเขาสงสารทำไมรับยนต์เป็นอย่างนี้พนันมาวายเป็นอย่างนี้ตินกรเป็นอย่างนี้พวกนี้เป็นอย่างนี้เป็นนี้สงสารไม่ใช่ของเราเออเราก็เป็นอย่างนี้เห็นไหมพอเราเข้าใจตัวเราเข้าใจทุกคนถ้าเราไม่เข้าใจปั๊บจะอยู่นี้เราต้องโกรธกันต้องไม่ชอบกันต้องเกลียดกันนั่นเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองเลยนะจะไม่เข้าใจคนอื่นฮะพันนภาจำคำนี้ไว้นะที่เราไม่เข้าใจคนอื่นเพราะเราไม่เข้าใจตัวเองเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราจะเข้าใจทุกคนธรรมะให้จำไว้เลยว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นจากเราไม่เข้าใจตัวเราเองเมื่อเราไม่เข้าใจตัวเราเพราะเราจะไม่เข้าใจทุกคนเลยเข้าใจนะคิดไปพิจารณาไอ้ลึกละเอียดมันทุกคนเนี่ยเพราะไม่เข้าใจตัวเองไงจึงอยากให้คนอื่นมาเข้าใจตัวเองใช่ไหมแต่เมื่อเราเข้าใจตัวเองเราไม่ต้องให้ใครมาเข้าใจเราหรอกแต่เราเข้าใจทุกคนอีกต่างหากว่าเออคนที่เต็มแล้วเนี่ยต้องเติมไหมต้องเติมไหมไม่ต้องเติมคนที่พร่องนั้นนี่ต้องเติมถูกไหมเข้าใจไหมเติมก็ทำให้มันเต็มจนไม่ต้องเติมพอเราเต็มแล้วเนี่ยเราจะเติมคนอื่นได้ไหมได้เราจะเข้าใจคนอื่นทันทีคนที่มีเนี่ยจึงพร้อมที่จะช่วยคนอื่นต้องการคนอื่นมาช่วยเราไม่ต้องเราว่ายน้ำได้แล้วแต่ที่เราเรียกให้คนอื่นมาช่วยเราก็เราว่ายไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เพราะไม่ช่วยเราโกรธเขาถ้าไม่ช่วยกูไอ้นั่นก็จะตายอยู่แล้วไม่รู้อีกพอเรามานั่งดูเออจริงว่าไอ้นี่ก็จะตายนี่ก็จะตายจะตายจะไม่เราก็จะตายเฮ้ยเรารอดมาได้เนี่ยพวกนี้ยังไม่รอดทีไปช่วยเขาเถอะเห็นไหมคลิกกับความเข้าใจสำคัญนะเข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนแม้เรายังมีดีชั่วเลยอ่ะแล้วคนอื่นเขาไม่มีดีไม่มีชั่วเหมือนกันเขาอยากเหมือนเราไม่อยากเหมือนเราอดหิวโหยเหมือนเราสุขทุกข์เหมือนเราพอเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเสมอกันอ๋อมันก็อย่างนี้อ่ะใครที่เขาพูดอย่างนี้ก็มันอย่างนี้ไม่เข้าใจที่เขาทำนี้ก็อย่างนี้เขายังมีความโลภอยู่ก็ไม่เข้าใจแม่เราก็มีความรู้สึกอย่างนี้แต่วันนี้เราหยุดได้เพราะอย่างนี้เอ้ยทำไมอันหนึ่งแล้วถ้าเขาหยุดได้เขาก็ต้องพบความรู้สึกที่ดีแล้วทำยังไงเขาหยุดให้ได้เราเริ่มจะช่วยเขาแล้วเราจะไม่รีบร้องไม่ว่าเขาแล้วที่เราว่าเขานี่แสดงว่าเรายังไม่รู้จักตัวเราเองถ้าเราเข้าใจธรรมะจะไม่ว่าใครแต่เราจะรู้จักการสอนคนหนึ่งอ่ะแล้วเราจะยั่งจิตเราทันมีไหมรักโกรธเกลียดโกรธมีแต่มีแล้วเป็นไงบ้างก็ไม่มีไงเพราะมันไม่ทำให้เราเสียหายเลยเพราะเรายับยั้งชั่งใจหยุดจบทันจิตมันมีมันก็ต้องรับแต่อย่าลืมเรามีความรู้ในการรับสัญญาว่าปุ๊บเราหยุดปุ๊บเราหยุดได้ถ้าหยุดได้อยู่อย่างนี้ในสุดยอดมันหยุดได้หยุดได้เป็นไหนเป
พิจารณาไม่พิจารณาไม่ต้องพิจารณาแล้วก็ได้เพราะมันไม่มีอะไรที่ต้องพิจารณาแล้วกลับต้องพิจารณาก็แยกเป็นสองพวกอริยบุคคลจะมีสองกันนะพวกหนึ่งต้องพิจารณาพวกหนึ่งไม่ต้องพิจารณาแล้วก็จบแล้วพวกหนึ่งมีกำลังพิจารณาพิจารณาปั๊บจบทันทีส่วนไม่ใช่อริยบุคคลก็ต้องคิดมากหน่อยพิจารณามากหน่อยเรียนรู้มากหน่อยคุ้นเคยมากหน่อยต้องแก้กันเลยละไม่ต้องแก้มากแล้วก็แก้เป็นอริยบุคคลเบื้องต้นคือคนที่แก้เป็นแล้วก็เจตนาก็ไม่มีจะทำชั่วปัญหาก็แก้ไม่ยากแต่ถ้ามันมีเจตนาความชั่วอยู่มันก็แก้ยากเพราะยังไม่เข้าใจปัญหามันยังทำไอ้ที่ทำไม่เจตนาเอามาพลาดไปแล้วไม่น่าทำเลยแค่ไม่น่าทำเลยขึ้นมาเนี่ยเจตนาก็เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก็ไม่มีแล้วแล้วถ้ามีเกษตรเล็กๆเบาๆบ้างก็แล้วแต่มันต่างกันจริงๆนะถ้าเราจะเข้าใจเลยโอ้แค่นี้หรอกแล้วพอโลกกว้างขึ้นเนี่ยมันไปไหมอยู่ตรงไหนบ้างมีความสุขไม่มีทุกประเทศไอ้หมื่นล้านแสนล้านทุกเศรษฐีเห็นไหมวุ่นวายกันไปทั่วโลกวุ่นวายเพราะโลกมันไม่รู้จักจบสิ้นเห็นไหมเพราะประเทศจีนมีเงินกองคลังสำรองเยอะแยะก็จะทำไงดีกูอยากเป็นมาอำนาจโลกวะเปิดทางสายใหม่เลยเมื่อก่อนปิดประเทศใช่ไหมใช่หลักประเทศเดียวอยู่ได้แค่คนประชากรพันกว่าล้านก็อยู่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ได้เพื่อความอยู่รอดเพื่อบาลานซ์โลกนี้ได้กูจะต้องขยายตัวแล้วพอขยายตัวต้องกระทบกันอีกใช่ไหมอเมริกายุโรปก็ต้องชนกับจีนให้ได้อันการแข่งขันเชิงยุทธเพียบเลยต่อไปเนี่ยถูกไหมต้องรูปแบบการค้าประเทศเล็กๆก็ต้องเวียงตามประเทศใหญ่ๆเหนื่อยไหมเหนื่อยชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมมันต้องสูงมากขึ้นมากขึ้นพัฒนาการมากขึ้นเราเคยคิดมาซื้อมาขายไปธรรมดาอยู่ไม่รอดเราคิดว่าซื้อมาขายไปธรรมดาเนี่ยมันได้กำไรมันไม่ใช่แล้วมันมีกระบวนการมากกว่านั้นเห็นไหมมียุทธศาสตร์มากกว่านั้นมันเหนื่อยคือมันไม่จบไงพวกนี้ก็ไม่จบพวกนี้ก็ไม่จบมันก็ต้องแก้ปัญหามันไปอย่างนี้ตลอดไม่จบต่อการเรียนรู้เพื่อให้มันอยู่กับโลกให้ได้เนี่ยมันเหนื่อยยมตะเนียนให้อาตมาออกคนนี้ก็ไม่เอามันเหนื่อยกับแล้วเหนื่อยไม่มีค่าไงแล้วเราไม่ได้ทำความเพียรความดีให้เป็นอะไรก็เหนื่อยและแถมมีโอกาสเป็นบาปสูงด้วยเพราะทางโลกมันคิดตรงไม่ได้ต้องเลี่ยงบาลีนิดๆดีที่สุดแล้วใช่ไหมมันไม่มันตรงกันแล้วก็มันหยุดตรงไปแล้วก็กลับหลังหันนั่นแหละไม่มีทางไปได้ข้างหน้าถูกไหมเพราะโลกมันไม่มีทางตรงแล้วมึงบอกตรงได้ไงกับโลกแล้วมันจะไปยังไงให้กับโลกก็ไปแบบยังไงไปแบบไม่ติดทางมันนะมันเลี้ยวกูก็เลี้ยวมึงแต่กูไม่ติดพอให้เรามีสติว่ารถเลี้ยวเคี้ยวคดไปตามโลกที่หนึ่งมีสติปัญญาพอที่จะระวังรักษาตัวไม่ทำความชั่วแต่มันก็เป็นไปเลี้ยวเคี้ยวคดไปมันไม่ตรงอ่ะจะทำไงแต่เราไม่ชั่วบนเส้นทางเนี้ยจึงบอกมันคับแคบมากต่อการทำความดีมันยากเขียนออกไปเบิกคอร์รัปชันทั้งนั้นรู้ปกติไม่ใช่พอทำกันมาอย่างนี้ก็เขียนตามเขาบอกเขียนอย่างนี้ถึงจะเบิกได้มันยังเบิกไปได้เมื่อถ้าเขียนมันก็เบิกไม่ได้มันก็ขาดทุนตายชักไปราชการกลับมาก็ไอ้เบิกแค่นี้แล้วไปต่อรองกันก็มันคอร์รัปชันทั้งนั้นทุกอย่างกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยทั้งโลกมันแย่หมดมันปัญหามันต้องแก้โอ้โหองค์กรทั้งมันต้องแก้ทั้งระบบเหมือนกับต้องสร้างประเทศใหม่เลยถูกไหมการค้ากับมันตรงไม่ได้เลยต้องก็ตายกว่าจะผ่านด่านกว่าจะอะไรได้เจ้าที่ต้องรู้จักแต่เมื่อก่อนต้องรู้จักเนี่ยส่งออกต้องรู้จักแค่เอากาแฟให้มันก็ถือว่าคอร์รัปชันแล้วติดสินบนแล้วถูกไหมแต่ว่านั่นคือสิ่งที่เราทำแบบดีที่สุดแล้วแล้วก็เรียกว่าอีกแบบนึงเรียกบาลีบ้างอะไรบ้างแต่จริงๆมันไม่ตรงได้เลยเห็นไหมมันโลกเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันทำอย่างไรก็อยู่กับมันได้โลกมันลดเร็วเคี้ยวคดเกิดแล้วก็ไปตามคลองของมันแต่ว่าเราไปอย่างไรที่ไม่ติดโลกอ่ะพระเจ้าตรัสว่าข้อสุดท้ายตรัสว่ายังไงเราจะไม่แบกโลกเราจะไม่หามโลกแต่เราจะหิ้วโลกหิ้วโลกคือพร้อมปล่อยวางหิ้วเนี่ยก็มันเกี่ยวข้องกับโลกก็ต้องเกี่ยวแต่ว่าเกี่ยวพร้อมปล่อยก็ต้องรู้ความเหมาะควรว่าแค่ไหนล่ะโยมเทศกรมีอายุแค่ไหนวันนี้เหลือกี่ปีกี่วันกี่เดือนวันนี้ทำอะไรบ้างลูกโตแล้วใช่ไหมตัวอย่างจบแล้วใช่ไหมโอเคบริษัทอยู่พออยู่ได้แล้วใช่ไหมตรงนี้
อะไรพวกตัวเองยังไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ที่เลยไปข้างหน้าเสบียงอะไรยังไม่มีทำใช่ไหมแกสร้างตึกเองไม่ได้วิมานมีอย่างเดียวแต่ไม่มีสติปัญญาขึ้นมาก็แย่เหมือนกันเพราะพระพุทธศาสนามีสติปัญญาสุภะคือเรียนรู้ธรรมะสมาธิมีหรือยังกลับมาดูนั่งได้ไหมนั่งยังไม่ได้เลยเอาจบอย่างนั้นแล้วจิตมันจะตั้งมั่นได้ไงก็จิตที่จุดติมันก็กระเทือนตายชักสมาธิไม่พอกำลังพอเสียสติขึ้นมาเนี่ยการนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ห่วงอะไรมันตีขึ้นมาโอ้มันตีขึ้นมาเนี่ยเอาไม่อยู่ตรงนั้นในเขตของกรรมนิมิตมันสร้างขึ้นมาทันทีดีชั่วบาปบุญอยู่ตรงนั้นหมดกำลังไม่พอนะไม่แข็งแรงเชื้อโรคมันเยอะแล้วถ้าสมาธิมันแข็งแรงก็พออยู่ได้ไอ้กระสีเหล่านี้เราได้เรียนรู้ยังไม่เคยประคองตัวไม่เคยเรียนรู้ไม่เคยปฏิบัติไม่ได้และไม่มีเคยองค์ไม่เข้าถึงองค์คุณของศีลที่ปัญญาเลยจบเส้นทางบังคับยากแล้วตอนนี้ใช่ไหมสับเปสปะมันจะไม่ได้ฐานะอย่างที่เราเคยได้เพราะเราเมื่อเราอยู่เนี่ยเราไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำยมบาลถามเลยพอมาจำเริญรู้จักไหมที่ว่าโทษหนึ่งสองสามสี่ไม่รู้เอาไม่รู้ได้ไงเคยเห็นคนเกิดไหมเอาเคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไหมเห็นแล้วไม่เคยพิจารณาไอ้เคยพิจารณาเออนู่นไปคุมนู่นเออมันไปคุมนั่นข้อสอบธรรมดาเลยเป็นธรรมะหมอยิงโรงพยาบาลใช่ไหมเคยเห็นไหมเทวทูตไม่เคยค่ะเทวทูตในตังเอกค่ะเอาหมออยู่ทุกวันกับเทวทูตเสร็จหนักกว่าคนธรรมดาอีกก็อยู่ทุกวันยังไม่รู้อีกตอบไม่ถูกแล้วเวลาถามไม่จะตอบได้นะมันตอบจากธรรมที่จิตถ้าก็ไม่เคยมีธรรมเลยตอบไม่ถูกไม่ใช่ความคิดไม่เคยปรากฏสิ่งนี้กับพิจารณาเลยจะรู้ได้ไงจิตมันตอบไม่ได้ก็ไม่เคยพิจารณาเลยยิ่งใกล้เหมือนยิ่งไกลวันหนึ่งงานสมาไปพบธรรมะเขียนข้อนี้ยิ่งใกล้เหมือนยิ่งไกลยิ่งไกลเหมือนยิ่งใกล้นะเราไปวันไปเขียนไว้แล้วยิ่งใกล้เหมือนยิ่งไกลยิ่งไกลเหมือนยิ่งใกล้อานุโมทนาเนาะพร้อมแล้วโยมธนินทร์โยมธินกรพร้อมหมดแล้วตอนนี้พร้อมดีนะสนุกในช่วงพรรษานี่ว่างเมื่อไหร่เอาเมื่อนั้นอย่าไปรอเอาว่าหมดปัญหาภาระที่คิดเอาเลยไม่มีเวลาอากาศลิโกไม่ต้องนอนเนาะพรรษากลางพรรษาแต่ถ้าอยู่ใน3เดือนนั้นอยู่ตรงไหนไปอยู่มาอยู่ด้วยจะได้สนทนาธรรมได้ปฏิบัติอยู่ใกล้ๆตรงนั้นต่างหากจุดสำคัญไปนั่งอยู่ใกล้สักเดือนแล้วจะรู้แล้วก็จิตนะนั่งตามนั่งตามเพราะในพรรษาจะได้ฟังการพูดกับพระทุกเช้ามืดเหมือนน้องนุชรีชื่ออะไรวะหนึ่งอะไรชื่ออะไรไอ้หน่อยช่วงรุ่นนี้ได้เกือบเพราะเช้ามืดจะมานั่งท้ายอุโบสถให้พระมานั่งอยู่ด้วยฟังจะได้เลยสติปัญญาก็ใช้ได้แต่บารมียังไม่ถึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากรรมมันไปผูกพันกับผู้อื่นอันทำไมมีเมียทีนะบวชยาวจิตก็มาเลยแต่พอมีภรรยามีอะไรต่างมันผูกมาแล้วภรรยาก็ยังสาวอีกก็ลำบากมันดึงกันแพ้กามไงเห็นไหมกามความน่าใคร่น่ายินดีน่าปรารถนาเมื่อไหร่มีนันทิเมื่อนั้นมีตัณหาเมื่อมีตัณหาย่อมมีความทุกข์นันทิสมุทยาตัณหาสมุทโยตัณหาเกิดขึ้นเพราะความเพลิดเพลินยินดีในอารมณ์นั้นเห็นไหมนันทิราคะสักตาตระตระพินันดินีเสียดีดังกรรมตัณหาภวตัณวิภวตัณหาเรื่องจริงเมื่อก่อนเราก็ฟังทำไมเราไม่รู้เรื่องกันเนี่ยยังต้องเอ๊ะเมื่อก่อนเราก็ฟังแบบนี้นะแต่ไม่ทราบซึ่งแบบนี้รู้ไหมเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยกับเมื่อก่อนนี้เนี่ยคนละเรื่องเลยเรื่องเดียวกันแต่กลายเป็นคนละรสชาติของชีวิตวันหนึ่งพอเราเข้าใจมันได้โอ้ตายเนี่ยเฮ้ยโอ้พระเจ้าตรัสแสดงโอ้ใช่เลยใช่เลยก็เมื่อก่อนเราก็ฟังมาเราไม่เห็นใช่เลยพอเราบอกเออจริงอ่ะเราไม่บอกว่าใช่จริงจริงแต่วันนี้บอกใช่มันต่างกันอ่ะมันต่างกันบางคนตาบอดบอกเลยเราพยายามสอนคนมากเนื้อทำทานมีผลนะเนี่ยเมื่อตายไปเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าหลวงพ่อให้อะไรไปเนี่ยให้สิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้มันเป็นสมบัติอยู่ข้างหน้าหมดเลยเรารู้ดีนะด้วยดิทำว่าอ้อได้มาเพราะวันนั้นหลวงพ่อได้สอนคำนี้คำนี้เราได้บุญอนุโมทนาอย่างนี้ได้กล่าวอย่างนี้วันนี้เราใจบุญนึกถึงท่านทันทีเลยจึงผูกพันเลยจะผูกพันผูกพันทันทีเพราะอะไรเพราะให้ว่าวันหนึ่งเราได้สมบัติเหล่านี้จิตมันรู้ว่าได้เพราะใครอ๋อผูกพันระลึกถึงทันทีเลยนะเนี่ย
ทำนะใจไปแล้วพักผ่อนแล้วท่องขันนักด้วยนะเอสังพันเตท่องทุกวันท่องไปก่อนลุงเนี่ยดีนะเป็นพี่เป็นผู้นำเป็นพี่เป็นพ่อเป็นผู้นำนำน้องไปในทางที่ดีให้ธรรมะข้อสุดท้ายกับโยมทันินว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญผู้นำอย่างไรผู้นำเนี่ยต้องรู้จักท่าลงและท่าขึ้นผู้นำบางพวกไม่รู้จักท่าลงและไม่รู้จักท่าขึ้นผู้นำบางพวกรู้จักท่าลงไม่ได้รู้จักท่าขึ้นผู้นำบางพวกรู้จักท่าขึ้นแต่ไม่รู้จักท่าลงผู้นำบางพวกรู้จักทั้งท่าลงและท่าขึ้นผู้นำที่ดีต้องรู้จักท่าลงและท่าขึ้นมีวัวมาจากคนเลี้ยงวัวพ่อวัวแม่วัววัวแก่วัวเฒ่าวัวหนุ่มวัวสาววัวเด็กเพิ่งเกิดคนเลี้ยงผู้นำคนเลี้ยงวัวก็พาลงท่าน้ำท่านี้ลงได้ก็ต้องลาดตลิ่งลงจะได้ลงไม่ยากแล้วว่ายน้ำแม้โอกาสตัดกระแสน้ำไปแต่ไม่ได้เล็งท่าขึ้นปรากฏว่าไม่มีตลิ่งสูงไม่มีท่าขึ้นไอ้วัวมันก็ต้องว่ายทวนน้ำอยู่หาท่าขึ้นว่ายไปว่ายมาหมดแรงน้ำกระชากตายทั้งฝูงก็รู้จักท่าขึ้นรู้จักแต่ท่าลงเอาข้อเดียวพอก็จะเข้าใจทั้งสารสี่ข้ออันผู้นำที่ชาญฉลาดต้องรู้จักทั้งท่าลงแล้วก็นำเข้าไปเนี่ยนำลงถูกทางต้องนำขึ้นให้ถูกทางจำไว้นะโยมวันนี้โยมท่านนี้กำลังทำสิ่งนี้ที่อาตมาชี้เนี่ยไอ้ทำและนี่คือคุณธรรมของผู้นำคุณธรรมของพ่อของพี่และถ้าโยมท่านเข้าใจสิ่งนี้ที่อาตมากล่าวแล้วและทำสิ่งนี้ให้ได้ผลเราจะเดินไปข้างหน้าอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความดีเพราะเราได้ไม่ใช่เฉพาะเราแหละเราได้ช่วยทุกคนหาเส้นทางให้เขาไม่พอหาที่อยู่ที่กินให้เขาไม่พอต้องหาทางเดินให้เขาไปข้างหน้าด้วยอย่าไปทิ้งเขาแค่นี้นะเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องนี้นี่วันนี้หมอได้ฟังธรรมเยอะยังไม่ยอมไปทำงานนี่เนี่ยนั่งฟังนี่จะนั่งต่อจะฟังต่อนี่อีกหลายร้อยกันของเราเนี่ยคือถึงกว่าจะถึงเย็นยังไม่จบเลยเนี่ยความรู้ไม่มีหมดมันไม่หมดจริงๆนะความรู้ถ้ามันรู้มันไม่หมดแต่ไม่รู้มันหมดพูดสามคำเอวังดีกว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้ว